รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาหนี้ด้านที่อยู่อาศัยผ่านความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์และสำนักงานศาลยุติธรรมภายใต้มหกรรมแก้หนี้และไกล่เกลี่ยหนี้ภาคครัวเรือนนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือนจัดโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสและสำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มคิกออฟที่สำนักงานทอสจังหวัดนครราชสีมาว่าธนาคารให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนให้กับประชาชนการที่ทอสร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือนเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือกลุ่ม SM และลูกค้าสถานะ NPL ของทอสที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ส่งผลให้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดได้ตามปกติมีโอกาสเข้ามาเจรจาขอประนอมหนี้ตามมาตรการต่างๆของทอสโดยมีบุคคลจากศาลเป็นคนกลางในการเจรจาขอประนอมหนี้กับเจ้าหน้าที่ทอสได้ครบจบในวันเดียวแบบ one stop service ทำให้ลูกค้ากลับมามีความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวดได้ตามปกติการแก้หนี้เนี่ยบางครั้งคุยกันนานก็เลยใช้กลไกของทางศาลเขาเรียกไก่เกียร์มีห้องให้นั่งนะครับเดี๋ยวนี้ก็ให้ไก่เกียร์นั่นแหละไม่ต้องไปฟ้องกันหรอกนะครับถามว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้โอเคไหมก็มีคนมานั่งไก่เกียร์หวังว่าเรื่องจะจบเร็วมีคนสมัครเข้ามาแล้ว40,000กว่ารายด้านนายกมลภพวีระพละกรรมการผู้จัดการทอสระบุว่างานมหกรรมแก้ไขหนี้และไกล่เกลี่ยภาคครัวเรือนได้เปิดให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการจนถึงวันที่30 กันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน